ผมว่าเข้ารอบด้วยโดยอันดับหนึ่งไปแล้วนะทางด้านเดนเอ็กซ์นะไอผมประกาศไปไว้ในมุดวะเออนี่ป่ะมีป่ะไม่มีเลยนี่เอาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับทางด้าน NX CNX ครับที่ส่งทีมเข้าร่วมไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านอุ้ยเสี่ยวป้อครับรวมถึงทางด้านชมพูสมุนครับผ่านเข้าสู่รอบรองเอาต่อไปครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับในรอบรองเอาต้องเคลียร์2จังหวะไม่ใช่ใช่ไหมจะไปเคลียร์กลาง2จังหวะนะจ่าจะมาบัวบ้านงานนะฮะจ่าเขามาขออะไรแล้วก็เตะกันมาแต่ช้าแล้วจะมาขอลูกเดียวโอ้เอาครับการแข่งขันในรอบบ่ายครับของสายในช่วงบ่ายนะครับก็เริ่มการแข่งขันครับคู่นี้เป็นคู่แรกครับเป็นทางด้านชูริคาเฟ่ครับพวกทางด้านนี่ครับบางเจริญเอาครับมาดูกันครับในคู่นี้ครับเสื้อสีขาวฮะไอเสื้อสีอะไรเขาเรียกอะไรครีมไม่สายแล้วบ่ายแล้วโอ้คุยกันเหมือนจะรู้เรื่องพวกเราโอ้เป็นทางด้านของบางเจริญละเอ็กซ์มายฟาร์มะกับทางด้านของเนี่ยชาลุยคาเฟ่อะนี่สายสายเอ็นนะมี2ทีมเหรอโอ้จะรั่วโอ้เปิดหัวมาเจอบอลสาย2ทีมโอ้แล้วจ่าแซมตีแมตช์เดียวสบายแล้วกูคราวนี้ยังไงก็เข้ารอบเออถึงกล้าไปมาดูบอลทางด้านของฉลุยคาเฟ่อ่ะคู่นี้สาย2ทีมอ่ะไม่มีอะไรอ่ะนอกจากแย่งกันไปที่1ที่2ในสายอ่ะทำไมไม่เป่ายิงฉุบกันวะโอ้เดี๋ยวสลับเนี่ยสนามของกัวเย็นนะมาสนามที่1อ่ะทางของเนี่ยคุณยายจากฟิสโลกอ่ะทางของเบนวีไวกับทางของโจฮูอ่ะไปสนามที่2นะบอลสัญญาณนกหวีดนะแดนบนดูว่าฟรีคิกทางด้านของเนี่ยบางเจริญนะสมายฟาร์มฮะมาจับไมค์สนาม1อย่างเป็นทางการก็เจอบอลโอ้แย่งกันเป็นที่1ที่2ให้สายฮะคู่นี้ฉลุยคาเฟ่ยกไปวันนี้ฮะหน้ามีผู้เล่นไป9เกี่ยวแล้วแตะมาลุบเบียดกันนะบอลหลุดหลังฮะอะไรวะนะถุงเซเว่นเดี๋ยวดูว่าบอลคอร์ตคิกทางด้านของฉลุยคาเฟ่อะมาดูว่ายัดไปจังหวะนี้ก็หลุดออกหลังอะตั้งเลยจะเซฟประตูอะจบจากคู่นี้ก็เป็นทางด้านของสหายในวัดได้อะกับออสตาลิน่าในสนามที่หนึ่งอะดูบอลทางด้านของเนี่ยบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มเหยียบย้อนกลับไปอะเซฟไว้กับท้ายอะหัวถ่ายมาเนี่ยดีดมาที่หน้าของจ่าแซมอภิสิทธิ์ประคองพันนะฮะอย่าปฏิบุรีไป2อันที่มาของบางเจริญทัศน์สมัยฟาร์มแปะใบแล้วเบิร์นย้อนโอ้โหแล้วยกมาเสียบอลลงไม่ได้ท่านของบางเจริญย้อนกลับมาใหม่ฮะตีบอลกันไปแล้วดูเข้าขวาบอลถ่ายอยู่ทางขวาที่มาของบางเจริญแล้วดูย้อนกลับมาท่านของฉลุยคาเฟ่แทงมาในแดนกลางแล้วดูด้านหน้ามีวิ่งประคองไปติดบล็อกยังเป็นบอลทางของฉลุยคาเฟ่แล้วแตะบอลดูดบอลลงแล้วจังหวะนี้แล้วโดดคล้องย้อนกลับไปเซ็นไปกับท้ายอ่ะโดดตาบีบละถ่ายไปทางซ้ายทางของฉลุยคาเฟ่ดูบอลทางด้านของฉลุยคาเฟ่ไปดูฟุตบอลในคู่ที่11อ่าใช่ไหมอ่าใช่คู่11ในสนามที่2เนาะคู่10คู่10ฉลุยคาเฟ่ครับอยู่ในชุดสีม่วงครับกับทางด้านนี้ครับทีมงานครับบางเจริญบางเจริญเอ็กซ์มายฟาร์มครับนี่ครับอยู่ในชุดสีขาวครับนำทีมมาโดยแค่ผู้เล่นหมายเลข7ครับจากข้างครับนี่ครับจ่าแซมครับ อภิสิทธิ์ประคองพันครับ
นี่เขาเรียกนักเตะร้อยสโมสรนี่ครับจับตาดูให้ดีครับเข้าซ้ายยิงซ้ายเข้าขวายิงขวาครับแต่ถ้าเข้าทางหน้านี่มันก็เด้าอย่างเดียวแต่ถ้าเข้าปากนี่ต้องเป็นเบียร์นะของจ่าแซมนะครับมาดูลูกตั้งเล่นในวันนี้ครับของทางด้านนี้ครับทีมงานฉลุยคาเฟ่ครับอยู่ในชุดสีน้ำม่วงสกอร์ตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ใช่ไหมครับศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่นี้เป็นสายสองทีมสายสองทีมก็เข้ารอบไปแล้วโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ตัดฟาวครับดูโอ้เหลืองใจเย็นใจเย็นแทมใจเย็นดิโอ้โหหลังควักโอ้เขากำลังฟักอยู่มันฟักไม่ออกใจเย็นนิดนึงโอ้นี่ครับคู่นี้ครับเข้ารอบไปแล้วด้วยกันทั้งคู่เตะกันแค่เป็นที่หนึ่งที่สองในสายเฉยเพราะฉะนั้นครับจังหวะเตะกันก็เบาได้เบานะฮะถ้าเบาไม่ได้ก็หวดกันให้เต็มที่จะเอาเป็นเอาซ้ายเอาอะไรก็ว่ากันไปฮะวันพรุ่งนี้ไม่มีเตะกันเลยชาติแล้วเอาครับมาดูบอลของท่าด้านนะครับทีมงานเองครับบางเจริญครับเอ็กซ์สมายฟาร์มครับขยับมาที่เซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของท่าด้านทีมงานนี่ครับบางเจริญครับมาดูว่าทีมงานของเนี่ยจ่าแซมเนี่ยจ่าแซมเนี่ยไปแม่งทุกที่ฮะตั้งแต่เหนือตอนบนจนเหนือตอนล่างอะตอนนี้ฮะกลับมาเหนือตอนบนอีกแล้วดูว่าทีมงานของเนี่ยชาลุยคาเฟ่หรือทีมงานของบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มย้อนกลับมาใหม่เซนเตอร์แบ็กโดนทายบอลขยับขยับเคลื่อนบัตรธนชัยบางเจริญจับบอลลั่นจังหวะนี้ต้องตามมาแก้ไขอ่ะนี่ครับผู้เล่นหมายเลข29ครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับ23ฮะเป็นทางด้านนี้ฮะวชิรวิทย์นะฮะขยับเข้ามาตรงกลางผู้เล่นหมายเลข12แล้วไหลมาจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหนี่ครับลึกไปเข้ามือผู้รักษาประตูของทางด้านนี้ครับนี่ครับฉลุยคาเฟ่ครับผู้รักษาประตูดูบอลทางหน้าของเนี่ยฉลุยคาเฟ่ผู้รักษาประตูขยับมาใหม่อ่ะดูดึงเกมแล้วขยับบาที่ผู้เล่นแบงค์3ที่ปฏิมาของชาลุยคาเฟ่ย้อนกลับไปที่เซนเตอร์แบ็คของไทยผู้เล่นแบงค์7ปฏิมาแล้วดูว่าโยกหนีจ่าแซมมาด้านซ้ายเบียร์ทางของชาลุยคาเฟ่แตะไปแล้วดูบอลทางของชาลุยคาเฟ่ไปสุดเส้นดูตามดีเลย์ย้อนกลับมาแล้วใส่ซ้ายแบ็คนี่ครับยกมาต่อครับบอลตะวันนี้ครับยกมาไม่ดีครับไม่มีใครเก็บบอลครับบอลหลุดออกข้างครับมาดูครับลูกทุ่มจากเส้นข้างของทีมงานครับชาลุยคาเฟ่เดี๋ยวกับฟุตบอลคู่นี้ครับเขาเราประเดี๋ยวกันทั้งคู่ครับแย่งกันเป็นแค่ที่1ที่2ในสายเฉยๆแต่มันมีผลนะฮะทีมที่1จะเป็นทีมยืนครับทีมอันดับ2จะมาจับใส่ที่1ของแต่ละสายแล้วมาดูบอลโต้กลับของจังหวะนี้ของทางด้านทีมงานครับบางเจริญฮะเกี่ยวยาวๆมาที่กองหน้าตัวเป้าของฉลุยคาเฟ่ฮะขยับมาใหม่ครับริมเส้นฝั่งซ้ายเอาตัวรอดไปได้ผลเป็น2ปล่อยเลยบอลของทางด้านนะฮะบางเจริญขยับมาริมเส้น3เฮ้ยจันไม่เฝ้าอ่ะไม่มีใครแต่ขาตัวเองสักครับดูจ่าแซมครับขยับเตะบอลมาทางขวาตัวในบริเวณกิฟซองครับดูเขาตามมาเก็บบอลเล่นแล้วดูตรงวันนี้ครับเตะบอลกลับมาใหม่นะฮะเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มครับมาดูว่าบอลทางของเนี่ยบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มมาแตะมาเนี่ยที่ผู้เล่นมันเลขน่าจะเป็น74แล้วก็โยกเข้าขวาแล้วก็บิดมาจังหวะนี้แล้วดูว่าบิดแบบมาแล้วสับหนึ่งทีย้อนกลับมาที่บริเวณสองที่มาของบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มย้อนกลับมาใหม่ไปกันต่อทีมงานของบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มยังเสมอก็อยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ไปที่ท่าของจัดแซมมาดูครับอภิสิทธิ์ประคองพันเบิร์นบอลทูมาตรงวันนี้ยังไม่ผ่านผู้เล่นของด้านเนี่ยฉลุยคาเฟ่เคลียร์ตรงวันนี้หลุดออกหลังไปครับดูว่ายังเป็นบอลคอร์เนอร์คิกกับทีมงานของบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มแล้วก็ฝากประธานพันธ์ถึงคู่ต่อไปนะฮะเซฮายเนวดายฮะกับออสตาอารีน่าถ้ายังไงแล้วลงทะเบียนรับลิสแบนฮะตรงหน้าประตูทางเข้าได้เลยนะแล้วก็สนามที่สองนี่ไม่มีคู่ต่อไปหรือสนาม2พี่ไก่ภาษาอังกฤษ FC สาไทยไม่ได้เลยอ๋อสหายสหายเนี่ยว่าได้เออกูก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยสัตว์เอาละครับมาขยับมาใหม่ครับบอลจังหวะนี้ใส่ขวาแล้วโอ้โหยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูของนันทลุยคาเฟ่ครับนี่ครับจับบอลไว้ได้แล้วดูเขาจะออกยังไงครับกับสกอร์ตอนนี้ครับครึ่งเวลาหลังเอ้ยครึ่งเวลาแรกครับเสมอก็อยู่กับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับขึ้นบอลมาทางซ้ายของทางด้านนี้ครับทลุยคาเฟ่ครับไม่ดีครับหลุดออกข้างไปฮะดูว่าเป็นวัตถุมาทีมาของเนี่ยบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มอะย้อนกลับมาใหม่ที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายดูตีบอลกันใหม่ฮะทีมมาของเนี่ยบางเจริญละขยับมาใหม่ฮะคู่ต่อไปเป็นทางของสหายนิวดายกับทางของออสตาอารีน่านะนี่ฮะสวัสดีครับเนี่ยสุลต่านตรงร้านกระบือครับเข้ามารับชมเกมอยู่กับรายการนี่ฮะ JBO Thailand ครับนี่ฮะซุปเปอร์คัพโอเพ่นคัพซุปเปอร์คัพเออซุปเปอร์คัพครับ2024ครับมาดูบอลกันนะฟุตบอลในคู่ที่10ฮะระหว่างทางด้านนี้ครับทีมงานบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มกับฉลุยคาเฟ่อยู่ในชุดสีม่วงครับดูคันสกอร์ครับยังเสมอกันอยู่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ฮะขึ้นเกมมาทางซ้ายของท่านนี้ฮะทีมงานบางเจริญครับมาดูว่าบอลท่านของเนี่ยบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มผู้เล่นใน22ครูดีครับเคแย่งกันเป็นที่1ที่2ในสายแล้วก็ดูยัดกลับมาจังหวะนี้ดนาแตะบอลยาวลึกไปถึงเซนเตอร์แบ็คสุดท้ายยกมาก็ติดท่านของเนี่ยบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์ม
มาดูยังได้บอลอยู่แล้วก็บิดกลับไปแดนกะแล้วสะบัดหน้าหนีไปหนึ่งทีบิดไปทางด้านขวาแล้วก็ติดเครื่องขวบไปเลยจังหวะนี้ยังเป็นบอลทางด้านของบางเจริญเอ็กซ์สมัยฟาร์มย้อนกลับมาใหม่ที่9 19แตะเข้าซ้ายลองใส่ซ้ายติดบล็อกยังเป็นบอลทางด้านของบางเจริญบิดโอ้โหสายจังหวะนี้หักคอไปนิดนึงครับผู้เล่นหมายเลข2ครับนักคลินครับหรือว่าเจ้านัทนะฮะยิงไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังก็ลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูครับของทางด้านในทีมงานฉลุยคาเฟ่เดินเกมกันขึ้นมาใหม่ครับที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของทีมงานครับฉลุยคาเฟ่ฮะมาดูบอลทางด้านของเนี่ยฉลุยคาเฟ่ฮะบิดกลับมาทางด้านผู้เล่นเป็นเกียรติทางด้านขวามาดูตรวจกันอยู่ดูยกยาวไปด้านหน้าก็ยังติดทางด้านของเนี่ยบางเจริญบ่งออกมายังเกี่ยวบอลลงไปได้บอลยังไม่ออกยังเป็นบอลทีมงานของเนี่ยบางเจริญเอ็กซ์สบายดูว่าสมายฟาร์มอยู่บิดไปทางด้านขวายังเป็นบอลทีมงานของเนี่ยบางเจริญอะดูครับยกยาวคอดมาตอนนี้ยังไม่ผ่านเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของฉลุยคาเฟ่ครับเดินกันใหม่ไปกันต่อกับริมเส้นฝั่งขวาที่เข้ามาแล้วมีพื้นที่โยกตัดในมาได้ดีจังหวะนี้โดนตัดฟาวเสียแล้วครับมาดูว่าบอลฟรีคิกกับทีมงานของเนี่ยฉลุยคาเฟ่ฟรีคิกแดนบนครับรอสัญญาณลูกจากผู้ตัดสินแล้วก็ดูครับสัญญาณนักเวทครับฟรีคิกของทางด้านนี้ครับฉลุยคาเฟ่ครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายมาเลข7ครับมาดูครับฟรีคิกจังหวะนี้จะได้เปิดเข้าไปกดดันบริเวณกรอบเขตโทษของด้านทีมงานครับบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มมาดูซิว่าจะทำได้หรือไม่ได้ครับกับลูกฟรีคิกจังหวะนี้ระยะครึ่งสนามครับมาดูฟรีคิกทางด้านของฉลุยคาเฟ่ผู้เล่นเป็นเกียรติได้ยืนอยู่ที่บนและรอสัญญาณนักเวทจากผู้ตัดสินแล้วนักเวทมาแล้วยกออกหลังฮะโอ้โหแนวยิงไม่ดีจังหวะนี้หลุดออกหลังพระลูกตั้งลิ้นจากเส้นเขตประตูของบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มดูครับพลศาประตูอย่างทางด้านเนี่ยกิตติกรนะหรือว่าเจ้าฮาร์ทครับดูครับค่อยๆขยับตีบอลขึ้นมาครับริมเส้นฝั่งขวาของด้านบางเจริญดูจะเดินยังไงครับกับสกอร์ตอนนี้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเป็นเวลาที่เหลือครับครึ่งเวลาแรกนี่ฮะแต่ไม่มีผลนะเข้ารอบไปแล้วด้วยกันทั้งสองทีมนะสำหรับคู่นี้แย่งกันแค่เป็นที่หนึ่งที่สองใครจะเป็นทีมวางใครจะเป็นทีมจับแล้วประตูประตูนี้ครับขยับมาริมเส้นฝั่งซ้ายของบางเจริญโยกแล้วไหลขยับมายังไงโอ้ดียังเป็นบอลครับของทางด้านนี้ครับลุยคาเฟ่ดูครับแกะเพชรออกมาแล้วจ่ายมาอย่างนี้ก็แล้วก็หูไหลมาแล้วชายขวาอย่างติดบอลครับหรือว่าเขาขยับกลับมาใหม่ครับบางเจริญนี่ครับตีมาทางซ้ายครับผู้เล่นหมายเลข23ครับอย่างทางด้านนี้วรวิทย์อลิวแล้วดูครับขยับกลับมาอีกหนึ่งจังหวะครับริมเส้นฝั่งขวาผู้เล่นหมายเลข2จีเข้ามาแล้วสับซ้ายสับขวาตัดเข้ามามีพื้นที่ตีบอลกลับมาใหม่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายฝากมาที่นี่ฮะจากข้างครับอภิสิทธิ์ปะคองพันหรือว่าจ่าแซมแล้วขณะนี้จับบอลยาวยังตามมาแก้ไขไว้ได้แล้วขยับกลับมาใหม่ขวายังไม่ใช่โยกตัดนายเข้ามาดูเกมฮะเสร็จบอลของทางด้านนี้บางเจริญครับเอ็กซ์สมายฟาร์มครับเนี่ยช่วงท้ายเกมครับครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังไม่มีครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ดูครับบางเจริญครับเซตมาที่อภิสิทธิ์แล้วดูครับอภิสิทธิ์จับแล้วจี้แล้วโยกเงยหน้ามองดูจะให้ใครยังไม่ให้ครับพยายามจะพลิกยังไปไม่ได้ครับตรงนี้ยังพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่บอลของท่านเนี่ยบางเจริญครับฝากมาง่ายๆแล้วก็เด็กกระโดดออกข้างครับลูกทุ่มของบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มครับดูขยับกลับมาที่ฮะเซนเตอร์แบ็กครับวรวิทย์ครับอาลิวดูค่อยลำเลียงบอลขึ้นมาวันของเนี่ยวรวิทย์แล้วมาอาภิสิทธิ์ขนานเต้นมาแล้วใช้โอ้โหแล้วยังติดเซฟผู้รักษาประตูครับแล้วมาอาภิสิทธิ์ขนานเต้นมาแล้วใช้โอ้โหแล้วยังติดเซฟผู้รักษาประตูดูครับลูกคนนี้คิกครับเล่นเล็ก2ครับนักคลินครับคนนี้คิกจากริมเส้นฝั่งซ้ายของทางด้านเนี่ยครับฉลุยคาเฟ่ขยับสั้นๆมาที่ผู้เล่นเล็ก74ครับยกมาก็โหไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูของฉลุยคาเฟ่ครับสกอร์ยังเสมอก็อยู่กับ0ประตูต่อ0แล้วครับบอลคู่ต่อไปนะเตรียมความพร้อมไว้เลยนะฮะสหายเนวดายครับกับออสตาลีน่าลงทะเบียนครับรับริบแบนครับหน้าประตูทางเข้าได้เลยดูเกมในสนามที่นักต่อครับบอลนะอยู่ที่นี่ฮะริมเส้นฝั่งตะลุยิงมาตรงวันนี้ครับลูกฮุกแต่ผู้รักษาประตูยังอยู่ครับโอ้โหเนี่ยครับผู้รักษาประตูของทางด้านนี้ครับบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มครับยังวิ่งปัดไปได้ดีครับผู้รักษาประตูครับกิตติกรเสียบลูกคอร์เนอร์คิกครับของทางด้านนี้ครับฉลุยคาเฟ่ครับดูคอร์เนอร์คิกครับจากริมเส้นฝั่งขวาครับผู้ท้าได้เนี่ยฉลุยคาเฟ่ครับดูครับเปิดยัดเลียดๆเข้ามาแล้วโอ้นี่ยังตัวผู้รักษาประตูครับจับไปครับกิตติกรดูจะฮาร์ดต้องฮาร์ดได้ยาวๆมาแล้วยังไม่ผ่านเซ็นเตอร์แบ็กครับผู้เล่นหมายเลข7นี่ฮะ
โอ้กิตติครับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของชาลุยคาเฟ่ขยับกลับมาอีกหนึ่งจังหวะครับเซนเตอร์แบ็กดูค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาดูครับ28ครับพลิกไม่ดีครับต้องตีมาที่เขาไปดูว่าจังหวะนี้มาจากด้านหลังแล้วผู้ตัดสินไม่ได้เป่าครับเดินกันต่อครับบอลของทางบางเจริญแล้วจังหวะนี้พลิกหนีมาขวามีเติมมาแล้วยังไงโอ้โหสั่นไปนิดนึงครับจังหวะนี้ข้ามือพลังสาประตูครับยกกระยาวมาริมเส้นฝั่งขวาจับแล้วก็พลิกมาแล้วโอ้ในจังหวะนี้ผู้ตัดสินทิ้งลูกเปรียบครับดูว่าจังหวะนี้จะมีย้อนเป็นใบเหลืองหรือเปล่าไหลมาทางซ้ายจากแซมจับแล้วตัดในขวาเรียบเฮ้ยโอ้นี่ครับพลังสาประตูแล้วก็จังหวะนี้ครับมีย้อนหลังครับเป็นใบเหลืองอะใบเหลืองของผู้เล่นหมายเลขนี้ครับตัดในขวาเรียบสองหรือเปล่าครับเนี่ยเบลฮีฟครับเอา82นะฮะโอ้เป็นใบเหลืองครับกิฟวอเชอร์ฮะเนี่ยจังหวะเข้าหนักครับตัดฟาวมาตะคู่ครับแล้วมาดูครับเนี่ยบอลช่วงท้ายเกมครับครึ่งโอ้เนี่ยทศพดาบาดเจ็บครับ1นาทีครับช่วงครึ่งเวลาแรกครับไปดูครับคู่นี้ครับจะยังไงครับนี่ครับสกอร์ยังเสมอกันอยู่ครับยังไม่มาครับไหลขยับพลิกแล้วยังบังยังเบียดยังให้มาที่จ่าแซมจับแล้วดูหาพื้นที่จ่าแซมม้วนซ้ายแล้วเข้าขวาแล้วดึงเข้าซ้ายเอกนี่ก็มาใส่ซ้ายกงโอ้โหยังไม่เซฟครับนี่ครับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับหัวเทิร์นมานี่ฮะช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับหรือว่านาทีบาปครับขยับกลับมาริมเส้นฝั่งขวาของทางด้านนี้ครับบางเจริญครับเอกสมายฟาร์มครับช่วงท้ายๆเกมแล้วมาดูกันครับนี่ฮะจะมีสกอร์หรือเปล่าครับก่อนหมดเวลาทำการแข่งขันครึ่งเวลาแรกขยับมาริมเส้นทางซ้ายจับบอลแล้วก็ยังตามมาเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับยกหนีมาแล้วพุทธศิลป์มาบอลยังตายเส้นยังไม่ออกครับยัดมาแล้วดูยังไงบอลของธนชลุยคาเฟ่พลิกหนีมาแล้วยกมาตรงนี้ลึกมาถึงผู้เล่นหมายเลข28จับแล้วพลิกตีบอลมาทางขวาแล้วดูจังหวะนี้ครับไม่มีใครเติมไม่มีใครไปไหลขยับกลับมาใหม่พลิกหนีมาได้ครับอ้วนผิวอ้วนผิวแล้วดูครับดูดวลโดนหลุม2หลุม3แทงมาแล้วยังไงขวาแล้วก็ยังติดครับเซนเตอร์แบ็กของทางด้านนี้ครับนี่ครับบางเจริญเอกสมัยพามและพุทธเทนทองกัญญานกเวทครับเมื่อประทำการแข่งขันครึ่งวันแรกครับปักดื่มน้ำดื่มท่ากันสักครู่ครับนี่ฮะแล้วคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมมาเลยฮะสหายเนวดายครับในสนามที่1ครับกับทางด้านนี้ครับเขาเรียกเป็นกรุ๊ปอัปเดตออสตาอารีนานะฮะลงทะเบียนรับรีแบ่งกันได้เลยนะนอกสนามครับจบตะคู่นี้แล้วก็ลงทำการแข่งขันต่อเนื่องกันเลยหัวตอบดอกขยับมาใหม่ทองบอลจังหวะนี้ไปขวาแล้วหูจะไม่ผ่านหัวตอบดอกขยับมาใหม่ทองบอลจังหวะนี้ไปขวาแล้วหูจะไม่ผ่านเนี่ยโอลาวิทเริ่มมาอาบุสิกะหนาวเต็มหมาแล้วสุดท้ายโอ้โหยังติดผมเป็นเรื่องที่ไม่ต้องขับบอลอยู่ที่นี่ครับยิงเส้นฝั่งตันยิงมาตัวนี้ก็เตี้ยวตัดไปขวาเลือดเฮ้ยโอ้โหเข้าสายอีกตัวใส่ซ้ายต้นโอ้โหยังมีเซฟครับ
เราไปดูกันต่อครับครึ่งเวลาหลังครับระหว่างทางด้านนี้ครับทีมงานครับฉลุยคาเฟ่ฮะกับนี่ฮะบางเจริญครับเอ็กซ์มายฟาร์มครับดูครับสกอร์ครับครึ่งเวลาหลัง15นาทีครับดูครับใครจะเป็นที่1ครับใครจะเป็นทีมยืนในสายครับระหว่างทางด้านนี้ครับบางเจริญกับทางด้านทีมงานครับฉลุยคาเฟ่กับครึ่งเวลาหลัง15นาทีครับดูครับขึ้นเกมมาของทางด้านนี้ฮะฉลุยคาเฟ่ครับผู้รักษาประตูดูครับขยับโดนเพชรแล้วดูจะออกยังไงเราดูโยกยาวๆมา28เก็บแล้วก็ดูมาตรงนี้ยังตามมาแก้ไขแล้วพลิกมาเป็นบอลของทางด้านนี้ครับบางเจริญครับเอกสมายพามครับขยับกลับมาใหม่นี่ฮะเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายเริ่มเลี้ยงบอลขึ้นมาครับบอลของทางด้านในบางเจริญเอกสมายพามครับกับสกอร์ตอนนี้ครับครึ่งเวลาแรกต้นเกมเสมอกันอยู่กับศูนย์กับตูต่อศูนย์กูนี่ครับมาริมเส้นฝั่งขวาครับผู้เล่นเลข13ครับดูเขาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับฝากมาแล้วดูไหลขยับกลับมาอีกหนึ่งจังหวะครับดูจังหวะเข้าทำพื้นที่สุดท้ายของทนายเนบานเจริญเอกสมายฟาร์มครับมาดูเขาจะเจาะกำแพงหรือว่าแนวรับของทนายทีมงานครับฉลุยคาเฟ่ได้หรือเปล่าครับดูบอลจังหวะนี้ครับตีซ้ายทีขวาทีครับมาดูเขาจะเซตเป็นตรงหรือเปล่าครับของทนายนี่ครับบางเจริญแล้วก็ยกมาตอกสเตนเฮียแล้วโอ้โหนี่มหาเทพครับนี่ครับจ่าแซมครับคมหน้าคมตายิงไปสามสี่ตุ๊บครับไม่เข้าครับนี่ฮะยิงจังหวะนี้ครับดีส้นตีนครับผ่านมือผู้รักษาประตูออกนำเรื่องหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้จ่าแซมนั่งอยู่ซุปมานั่งทำรองมาปวดหัวเลยผมนี่ใส่เต็มข้อล้อเต็มแข้งครับยิงไม่เข้าครับไอ้นี่ดีเนี่ยนิดเดียวครับสกิดนิดเดียวเดี๋ยวไปโยกหมาต่อสเตนเฮียแล้วเดี๋ยวไปโยกหมาต่อสเตนเฮียแล้วไม่ละมาสเตนเฮียครับขึ้นมาต่อครับบอลจังหวะนี้ครับปล่อยบอลหลุดออกข้างไปครับลูกทุ่มของท่านนายกบังเจริญนะเอ็กซ์สมัยความครับนี่ครับจ่าแซมครับตัวเพื่อนร่วมทีมครับเล่นบอลครับใช้สมองครับนี่ครับคนยิงเข้ากับมองไปที่จ่าแซมแล้วทีมมันที่สมองบอกว่าอย่าไปใช้กำลังเยอะนะครับพี่แซมครับนะฮะดูครับบอลสวัสดีครับบอลของทางด้านครับชาลุยคาเฟ่ครับโดนออกนำประหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูที่ว่าจะรายตีเสมอได้หรือไม่ได้ครับกับเวลาที่เหลือครับ15นาทีของครึ่งเวลาหลังครับเอาละครับตอนนี้หลังจากทีละร้อนกันอยู่ครับมีลมพัดมาครับปัญหาคือเย็นครับและอีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือเต็นท์กูจะปิวหรือเปล่าครับนี่ฮะทีมงานแพทย์สนามฮะหรือว่ารถแอมบูเลนซ์ครับตอนนี้ครับ2คันครับนั่งช่วยกันกอดเสาเต็นท์อยู่ฮะกลัวเต็นท์จะปิวครับครับมาดูครับบอลจังหวะนี้ครับมีผลกับลูกฟุตบอลในเกมแน่นอนครับลมแรงๆอย่างนี้แล้วมาดูกันลูกทุ่มของทางด้านนี้ครับทะลุคาเฟ่ครับหลังจากที่โดนออกนำประกัน1ประตูต่อ0มาดูที่ว่าจะตีเสมอได้หรือเปล่าแล้วเฮียแล้วก็เอาจะได้ครับนี่ฮะกลับมาเสมอกันสมานเกินแล้วครับนี่ครับจากผู้เล่นเบอร์28ฮะของทางด้านนี้ฮะทีมงานครับโอ้ทะลุคาเฟ่ครับสุรชัยครับโอ้เนี่ยครับยิงผ่านมือผู้สลาประตูครับกลับมาเสมอกันสมานเกินแล้วมาดูที่ว่าจะตีเสมอได้หรือเปล่าแล้วเฮียแล้วมาตรงที่ว่าจะตีเสมอได้หรือเปล่าแล้วเฮียแล้วมาทำแล้วครับนี่ครับหนึ่งก็ยิงกูก็มายิงครับหนึ่งยิงกูก็ยิงครับดูครับแล้วจ่าแฟงมากนำยิ้มข้างชนะครับผมจะแพ้ชนะไม่รู้แต่พรุ่งนี้ยังอยู่ต่อครับเปิดเบียร์ครับมาเดินกันต่อครับบอลในสนามของทางด้านนี้ครับทีมงานครับบางเฉลิมครับเอ็กซ์มายฟาร์มขยับมาริมเส้นฝั่งขวาครับผู้เล่นหมายเลข13ดูเขาจะขึ้นยังไงครับเซตกันแล้วครับดูครับกับสกอร์ตอนนี้ครับกลับมาเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ช่วงครึ่งของครึ่งเวลาหลังครับมาดูครับนี่ฮะเซ็นเตอร์แบ็กนี่ครับถ่ายซ้ายทีขวาทีฮะดูครับฉลุยคาเฟ่แล้วให้มาแต่วันนี้สั้นแล้วยังตามมาแก้ไขไว้ได้ครับบอลของท่านด้านนี้ครับบางเจริญฮะดูครับขยับกลับมานี่ฮะบอลได้เขต14ขึ้นเกมมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายครับดูครับไหลมา1จังหวะแล้วดูเขาขึ้นไม่ได้ครับดูว่าฉลุยคาเฟ่กำลังช่วยกันตั้งเกมรับไว้ได้ดีครับดูขยับฝากมาตรงกลางครับบอกเลยว่าตรงกลางนี่ก็ไม่มีพื้นที่เลยฮะของทางด้านนี้ครับทีมงานบางเจริญครับต้องหาพื้นที่เจาะจากแนวข้างแล้วดูจังหวะนี้โยกหนีไปใส่ถ้วยแล้วดูยังไงแล้วก็จังหวะนี้ป๋าครับลูกฟรีคิกครับบางเจริญครับเอ็กซ์สมายฟาร์มโอ้สวัสดีทั้ง158คนดูนะฮะโอ้โหนี่ครับน่าจะเป็นแฟนคลับของทั้ง2ทีมนะไม่ว่าจะเป็นฉลุยคาเฟ่หรือว่าทีมงานครับบางเจริญเอ็กซ์สมายฟาร์มนะเนี่ย200กว่าท่านนะเข้ามาเชียร์จ่าแซมนะที่อยู่ในไลฟ์สดนะฮะโอ้โหนี่เข้ามาครับเนี่ยคอมเมนต์มาบอกขอจ่าแซมครับส่งจ่าแซมลงมาหน่อยครับนี่ฮะโอ้แล้วก็ดูครับอาการบาดเจ็บครับของผู้เล่นนะฉลุยคาเฟ่ฮะ
ครับไปสู่ฟรีคิกสวัสดีครับอยู่ที่บอลครับเป็นผู้เล่นหมายเลขอะไรครับมองไม่เห็นนะของท่านนี่ครับบางเจริญครับ13ครับนี่ครับสันติครับมาดูท้าวซ้ายครับจะได้เปิดเข้าไปกดดันบริเวณกรอบเขตโทษของทีมงานฉลุยคาเฟ่ครับรอสัญญาณนกหวีดจากพทสครับมาแล้วครับมาดูท้าวซ้ายที่วันนี้จะมีลูกสุดอะไรสวยๆให้ชมกันหรือไม่ของทีมงานบางจะเลินครับดูครับซ้ายโค้งๆโอ้โหเนี่ยไม่ดีครับหลุดกรอบออกไปครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูด้านฉลุยคาเฟ่เลินครับดูครับซ้ายโค้งๆโอ้โหเนี่ยไม่ดีครับหลุดกรอบออกไปครับลูกตั้งเล่นดูเขายกยาวๆมาครับบางจะเลินเร็วโอ้โหเนี่ยคนยกมาไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูของด้านนี้บางจะเลินเป็นลูกทุ่มครับดูขยับเข้ามาตรงกลางครับมีพื้นที่ครับบอลของด้านนี้ครับบางจะเลินครับดูค่อยๆขยับเข้ามาครับริมเส้นขวาขยับกลับมาตะกันใหม่ครับเซ็นเตอร์แบ็กต้นท้ายครับบริเวณที่3ครับมาธีรวิทย์นี่ก็เปลี่ยนแกนมาทางซ้ายครับเรียงตัดไหนเข้ามาแล้วดูครับมันแน่นไปหมดครับฝากมาแล้วอีกแล้วแล้วดูยังไงครับผู้ทำประตูขึ้นนำครับบริเวณ19โอ้โหดูพลิกหมาเหลียวขวายัดขู่นี่รับไปเน้นตึบเลยครับผู้รักษาประตูของท่านได้นะครับชลุยคาเฟ่ครับโอ้รัฐพลแล้วดูจังหวะนี้ครับจะอยากถามว่าครับนักไก่จะเดินทำไมนักหนาครับอ๋อโอเคครับตากเอี้ยมครับโอเคครับเห็นอยู่ครับแล้วก็ไม่บอกครับขออนุญาตเดินผ่านนะอะไรเงี้ยก็บอกเต้คนกำลังพากบอลอยู่ก็ไปเดินผ่านก็มองไม่เห็นแล้วก็โอ้แล้วก็ตัวนี้ย้อนหลังเขาเป็นจังหวะฟาวครับลูกตั้งเล่นครับลูกตั้งเล่นของธนาเนี่ยฉลุยคาเฟ่ครับดูครับคู่นี้ก็ยังเสมอกันอยู่ครับ1ประตูต่อ1ครับสำหรับในกรุ๊ปเช้านะครับทีมไหนนะที่อยากจะอยู่ร่วมจับฉลากช่วงเย็นเนาะหลังจากจบคู่ที่19ถ้าเกิดสนใจจะอยู่จับฉลากก็อยู่ได้นะฮะแต่ถ้าไม่อยู่ก็ถ้าไงเดี๋ยวเข้ามาดูไลน์ในเพจแล้วกันนะฮะเพจที่ไลฟ์สดอยู่นี่ครับช่วงเย็นครับจะจับฉลากประกบคู่ในรอบน็อกเอาท์วันพรุ่งนี้นะฮะหลังจากจบฟุตบอลคู่ที่19นะฮะอ๋อนี่เป็นเต็นท์วัดใช่ไหมว่าแล้วอุทิศให้พี่ไก่เ อามาดูเกมกันต่อครับบอลในสนามครับบอลในเบอร์19ครับฝากกอล์ฟครับดูครับขยับกลับมานี่ครับหลังจากที่ไปยืนเป็นหน้าตัวเป้าแล้วมาแล้วครับเนี่ยที่แฟนคลับเรียกร้องครับอภิสิทธิ์นี่ครับจากข้างแล้วก็โอ้เด็กครับพุทธศิลป์ปอบฟอสเสร็จแล้วครับโอ้ครับลูกฟรีคิกครับดูลูกฟรีคิกกันมาในของนี่ครับบางเจริญครับเอ็กซ์สมายฟาร์มรอสัญญาณนกหวีดครับระยะบอกเลยว่าวางเท้าดีๆมีลุ้นกันเลยทีเดียวครับกับลูกฟรีคิกแล้วอยู่ที่บอลครับนี่ครับจ่าแซมครับอภิสิทธิ์ครับกับทางด้านนี้ครับบางก๊อปดูครับซ้ายจ่าซ้ายของทางด้านบางก๊อปกับขวาของจ่าแซมใครจะเป็นโจรใครจะเป็นคนจบสกอร์ครับฟุตบอลลูกนี้ดูว่าจะมีสกอร์หรือไม่ครับกับลูกฟรีคิกรอสัญญาณนกหวีดมาแล้วมาดูครับเท้าซ้ายของทางด้านบางก๊อปแล้วก็เหยียบส้นตีนมาที่จ่าแซมแล้วยิงนี่ครับนี่ครับบอลครับมีแต่สมองครับจ่าแซมครับในจังหวะนี้ยัดมาลึกมาถึงผู้รักษาประตูของด้านในบางกันเลยแล้วขยับกลับมานี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับวัชิรวิทย์เนี่ยวัชิรวิทย์ตีบอลมาทางซ้ายครับขึ้นเกมมากันทันริมเส้นฝั่งซ้ายฝากมาที่กองหน้าตัวเป้าหมายเลข13จับแล้วพลิกแล้วดึงแล้วบางขยับกลับมาใหม่ไปกันต่อแล้วผู้ตัดสินยังไม่เป่าครับเดินกันต่อครับบอลของด้านในบางกันเลยนี่ครับมาที่วัชิรวิทย์ครับดูครับซ้ายยัดเข้ามาแล้วลึกไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับรัชพลนี่ครับรัชพลครับผู้รักษาประตูของชลุยคาเฟ่ครับไม่เร่งไม่รีบครับกับสกอร์ตอนนี้ครับ1ประตูต่อ1ครับรูปเกมครับคู่ขีดสุดสีครับมองไม่ออกครับจะออกฝั่งไหนแล้วมาดูครับยกยาวๆมา
แล้วก็นี่ครับลืมไปข้ามือผู้รักษาประตูครับมาขยับมาใหม่ครับบางกอบครับดูครับซ้ายหมากมาที่จ่าแซมดูจ่าแซมจี้เข้ามาแล้วไหลมาบางกอบยัดแล้วก็ไปติดเพื่อนร่วมทีมครับโอ้ดูมาที่ผู้ทำประตูติดเสมอก็ไม่ได้เป็น12ใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับโอ้ระวังบอลหลุดออกหลังลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูคุณบอลคู่ที่11นะทั้ง2สนามครับ4ทีมนะถ้าไงก็รายงานตัวที่พี่เอกได้เลยครับนู่นนะตรงออฟฟิศได้ก่อนเข้าสนามได้เลยนะรายงานตัวรับลิสแบนนะก่อนลงทำการแข่งขันไปดูบอลในสนามที่1กันต่อครับนะครับบอลจากวันนี้ครับอยู่ที่นี่ครับจ่าแซมอภิสิทธิ์ครับขยับกลับมาครับตรงกลางแล้วล่วงลงไปครับฟาวครับนี่นะประสิทธิ์มองมาจากด้านหลังครับดูบอลมาของบางเจริญครับยังม้วนยังโยกกันอยู่กับกัสกอตอนนี้ครับโอ้โหนี่ฮะ1ประตูต่อ1ครับดูเขาช่วงท้ายเกมครับวชิรวิทย์มาที่บางกอบขึ้นไม่ได้ก็ต้องถ่ายมาตั้งกันใหม่ครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับฝากมาที่อภิสิทธิ์ครับจ่าแซมครับจากข้างไปแล้วครับดึงโยกเข้าแล้วจีหมีพื้นที่แล้วคู่นี้เพื่อหาจังหวะยิงครับไม่ได้ครับเนี่ยเกมรับของท่านเฉลุยคาเฟ่ช่วยกันรับได้ดีครับดูเขาขยับกลับมาครับริมเส้นฝั่งขวาของทนายในกำบังเจริญดูโยกฝากสั้นๆมาแล้วดูยังไงครับจ่าแซมอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ม้วนแล้วก็ดูเขาจึงช่วยกันรับได้ดีครับผู้เล่นของทนายในกระฉลุยคาเฟ่ครับรอรับแล้วสวนกลับครับดูครับเกมรับของฉลุยแล้วฝากมาแล้วเสียจังหวะแล้วพลิกซ้ายแล้วก็คู่ไม่โดนใครครับหลุดออกข้างนะครับผู้ตัดสินเรียกมาตักเตือนกันจังหวะนอกเกมสักครู่ครับทั้งสองคนครับผู้เล่นของทางด้านนี้ครับฉลุยคาเฟ่กับทางด้านนี้ครับบางเจริญดูครับขึ้นบอลของเนี่ยฉลุยคาเฟ่ครับจ่ายขนานเส้นมาที่ผู้เล่นหมายเลข28ครับจับแล้วก็เป็นทางด้านบางกอบครับสกัดทิ้งไว้ได้ครับลูกทุ่มดูทุ่มฝากมาที่28ครับเก็บแล้วเป็นทางด้านนี้ครับบางกอบมาจากด้านหลังครับนี่พุทธศิลป์มองมาเป็นจังหวะมาจากด้านหลังครับยกเท้าสูงดูฟรีคิกครับสัญญาณนกหวีดครับฟรีคิกแดนบนครับสัญญาณนกหวีดจากพุทธศิลป์เท่านั้นครับสัญญาณไม่ดังเล่นไม่ได้ครับนี่ถามตลอดครับจ่าแซมครับมีคำถามครับเป็นนักเตะที่มีปัญหาตลอดก็ต้องถามพุทธศิลป์ตลอดครับโอเคครับนี่ครับพุทธศิลป์ของเรานับ9แล้วนี่ฮะอย่าโกงครับแถวบ้านเรียกพืบครับโกงเอามาดูฟิกิครับของทางด้านนี้ครับเฉลยคาเฟ่ครับขยับกลับมาเนี่ยครับเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ชายขวาโอ้ไม่ดีครับหลุดออกหลังไปครับลูกตั้งแต่จะเซตเทประตูครับบางเจริญเอ็กโอ้นี่ครับขยับขึ้นมาครับริมเส้นครับบอลของทางด้านนี้ครับบางเจริญครับดูครับคู่นี้ต้องขึ้นศาลหรือเปล่าครับฟุตบอลในกลุ่มบ่ายครับอยู่ที่จ่าแซมครับอภิสิทธิ์ขยับไปที่บักกอบอย่ามาทางริมเส้นขวาครับแล้วดูจี้เข้ามาจ่าแซมแล้วพยายามจะพลิกแล้วโอ้ยเคลียร์เกือบผิดเหลี่ยมครับเกือบเข้าประตูตัวเองครับไม่ได้เป็น84เสียบลูกคนนักคิกครับของได้มาเจริญครับอ
มาดูบอลครับของเนี่ยฮะบางเจริญครับช่วงท้ายๆเกมหรือเปล่าครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับครึ่งเวลาหลังครับมาดูที่ว่าจะทดมากทดน้อยแล้วควายมาตรงนี้ครับเรียนแบบครับนี่ครับเห็นครับทดเวลาครับ1นาทีครับช่วงครึ่งเวลาหลังมาดูกับฟุตบอลคู่ที่10ครับระหว่างทางด้านนะครับชลุยคาเฟ่กันในบางเจริญจะต้องขึ้นสั่นกันหรือไม่ครับชนะเนี่ยก็หลบแต่กันแล้วครับทั้ง2ทีมนักแย่งกันเป็นทีมวางกับทีมนี่ที่1กับที่2ในสายแค่นั้นนะสําหรับฟุตบอลคู่นี้เป็นสาย2ทีมครับมาดูครับบอลของด้านบางเจริญครับจงทนประบาดเจ็บครับนาทีบาปครับออกมาแล้วมาดูกันทุกฟุตบอลคู่นี้จะมีสกอร์หรือเปล่าครับจบในเกมจะเป็นทางด้านนี้ครับบางเจริญหรือว่าจะเป็นทางด้านชลุยคาเฟ่ครับครับช่วงครับทนประบาดเจ็บครับ1นาทีครับดูครับโดยค่อยขยับลำเลียงบอลขึ้นมาครับบอลของบางเจริญครับยึกยักให้ไม่ได้ครับมองทางซ้ายมองทางขวาขยับมาสั้นๆเนี่ยวัชิระเวชจับแล้วใส่ขวาอย่ามาใส่โยกเคยบอลไปไหนอยู่นี่ดูขาขยับกันมาใหม่ครับวัชิระเวชดูบของหนีมาแล้วดูยังอู่เลยครับตอนนี้แล้วขอโทษโอเคครับไปกันต่อครับฝากมาตอนนี้ยังอยู่ที่บางกอบยกมาแล้วเบิร์นอู่ย้อนหลังแล้วฟับอู่แล้วก็จังหวะนี้ครับเปิดฟุ่มครับโอ้แล้วก็โอ้จังหวะเปิดปุ่มมุปตสินครับชี้เป็นจังหวะฟาวครับของทางด้านนะครับชลุยคาเฟ เอาละผลสินครับส่งกันยานุวิทย์ครับบนประเดิมทำการแข่งขันครับขึ้นศาลครับนี่คัดออกมาครับ7ผู้เล่นที่ดีที่สุดครับรวมผู้รักษาประตูครับดวลแบบซัตเทเดนนะแต่คัดออกมาครับ7ผู้เล่นครับรวมผู้รักษาประตูด้วยใครยิงก็ได้ครับมันจะเป็นต้องเป็น7ผู้เล่นที่อยู่ในสนามครับก่อนหมดเวลานะครับใครก็ได้ครับ7ผู้เล่นครับลนผู้รักษาประตูครับดวลกันแบบซัตเทนเดทครับคนแรกเสมอจุดแรกครับจุดที่2ครับขยับจุดทันทีครับคนที่2ครับเอาไปดูครับฟุตบอลคู่นี้ครับแย่งกันเป็นที่1ในสายแค่นั้นครับเสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1อาเจ็ดคนครับมาเลยครับคัดออกมาครับบริเวณกลางสนามครับรวมผู้รักษาประตูด้วยนะฮะโอเคครับ7ผู้เล่นครับเข้ามาอยู่ในบริเวณกลางสนามได้เลยครับรวมผู้รักษาประตูนะฮะดูครับนี่ครับคู่นี้ครับบางเจริญครับกับทางด้านนี้ครับชลุยคาเฟ่นี่ฮะใครชนะจะเป็นทีมวางนะครับที่1ในสายนะฮะดูครับคนแรกของทางด้านนี้ครับทีมงานครับบางเจริญครับผู้เล่นหมายเลข19ครับบางกอบนี่ครับเข้าไปครับเนี่ยสกอร์รวมในเกมครับ2ประตูต่อ1ครับประตูคนแรกของทางด้านชลุยคาเฟ่ครับแล้วเข้าครับว่ากันต่อในจุดที่2ครับถ้าไม่เข้าครับเป็นครับต่อไปครับโอ้โหเนี่ยผู้รักษาประตูไปถูกกับปัดไม่ออกครับเนี่ยสกอร์รวมในเกมครับ2ประตูต่อ2ครับแล้วไปดูคนนี้ครับคนที่2ครับในจุดที่2ครับนี่ครับอภิสิทธิ์ปะคองพันครับจะแซมครับหรือว่าจะอาดครับนี่ครับผู้เล่นประเกียรติครับยิงเพื่อขึ้นนำครับชมครับจุดที่2ครับอ
โอ้แล้วเป็นจ่าแซมครับยิงไม่เข้าครับมาดูคนนี้ครับคนที่2ครับเป็นเบอร์7โอ้แล้วเป็นจ่าแซมครับยิงไม่เข้าครับมาดูเรามาดูนี่ครับเซ็นเตอร์แบ็คครับผู้เล่นหมายเลข7ครับของทางด้านนี้ครับทีมงานครับฉลุยคาเฟ่จะเข้าครับเป็นที่1ในสายครับชมครับในจุดที่2ครับคนที่2แล้วก็โหเอาแล้วครับเอาครับนี่ครับมึงเซฟกูเซฟครับเหมือนในเกมครับนี่ครับบางเกลินไม่ยิงครับฉลุยก็ไม่ยิงครับโอ้โหนี่ครับเรามาดูคนที่3ครับในจุดที่2ครับผู้เล่นหมายเลขนี้ครับ74ครับยิงเพิ่งขึ้นนำครับคู่นี่ครับเข้าไปครับ3ประตูต่อ2ครับมาดูครับคนที่3เข้าไปได้82ของ3ประตูต่อ2นี่ครับฉลุยคาเฟ่ครับยิงผู้ติดเสมอแล้วก็ฟูดีครับเข้าไปครับเสมอเข้าไปครับดูแล้วก็ฟูดีครับเข้าไปครับยิงเพื่อขึ้นนำครับในจุดที่2ครับของทางด้านเทกบังเจริญครับโอ้โหนี่ครับยิงเข้าไปครับมาดูของทะลุคาเฟ่ครับนี่ครับผู้เล่นหมายเลข28ครับยิงเพื่อตีเสมอครับโอ้โหนี่ครับยิงเข้าไปครับมาดูคนนี้ครับยิงประตูเสมอครับในจุดที่2ครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยโอ้โหยิงเบาๆครับเข้าไปฮะดูครับคนที่5เป็นบรรยากาศ19ครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยโอ้โหดูครับยิงเขาขึ้นนำครับชมครับดูครับยิงเขาขึ้นนำครับชมครับเอาตรงๆจ่าแซมเนี่ยไม่มีบทพูดแล้วเนาะจริงๆนะไม่ต้องมีบทพูดแล้วเนาะโอ้นี่ครับเข้าไปครับโอ้โหนี่ฮะดูคนที่6ครับอันนี้คือจะยิงให้แบบจบรายการวันนี้เลยใช่ไหมคือจะเอาอาแซมจะเอาคู่เดียวนี่คือเอาจบรายการเย็นเลยใช่ไหมคือเตะกันอยู่2ทีมในสายแล้วก็จะไม่ให้ใครเตะต่อแล้วเออเกโทรหายแซกเลยฮะน่ะเอาแล้วทักไม่ได้ครับเซฟแล้วมาดูคนนี้ครับนี่ครับผู้เล่นหมายเลขครับ6ครับ
หญิงข้าวว่าใช้ชนะครับดูครับถ้าไม่เข้าครับเริ่มกันใหม่ฮะถ้าไม่เข้าก็สนุกกันต่อฮะครับสำหรับตั๋วรอบนี้ฮะท่านผู้ชมยังกันเป็นครับเพราะรอบไปแล้วด้วยกันทั้งคู่ใครยังกันเป็นที่หนึ่งที่สองในสายเฉยๆมาดูคนนี้ครับจะให้คำตอบแล้วครับว่าคู่นี้จะจบลงตรงนี้หรือไม่ชมครับโอ้เนี่ยครับนี่ครับก็เป็นทางด้านนี้ครับฉลุยคาเฟ่ครับเป็นอันดับหนึ่งของสายครับแล้วก็บางเจริญครับเป็นที่สองของสายจบจากคู่นี้ก็เป็นทางของสหายนิวไดกับทางของออสตาอารีนาฮะ